กาบขอบสนามการเมืองเลือกตั้ง66วันนี้มีการที่จะพาไปติดตามกันถึงเรื่องของบรรยากาศเรืยอว่าเป็นความหลงได้ไหมสําหรับการที่จะจับสลากหมายเลขทั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตแบบแบ่งเขตดูกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3นะส่วนวันนี้เนี่ยจะพามาดูกันแบบบัญชีรายชื่อลุ้นตัวเลขกันน้าดูทีเดียวโอ้โหเมื่อวานนี้ผมเกาะขอบสนามการเมืองเลือกตั้ง66กับช่อง10นะฮะนอกจากนี้ก็เกาะขอบจอดูการจับ สลากเบอร์นะคุณจันทร์ธ<ช>ต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรสิบนาฬิกาเสร็จเสรจเนี่ยเราก็ทราบแล้วนะครับว่าพักการเมืองได้เบอร์อะไระบรรยากาศตั้งแต่เมื่อเช้าะนะฮะที่สารวักรการกรุงเทพมหานครอ,อาคารไตรวัฒน์พัฒนาพักการเมืองต่างๆก็ทยอยเดินทางมานะฮะคุณผู้ชมบรรยากาศไปได้เรียงทีรพักไปเริ่มจากพักอะไรก่อนดีฮะคุณผู้ชมครับไปกันที่ในส่วนของคุณอนุทินก่อนดีไหมครับภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศคุณอนุทินจับเบอร์ บอกว่าเป็นพักเดียวที่เป็นพักใหญ่และได้เบอร์เดียวนี่ไงหมายเลขเจเบอร์7นะฮะค่ะ คุณอนุทินก็บอกว่าน่าภูมิใจนะฮะได้เบอร์เจ็ดในการที่จะไปหาเสียงนะครับเป็นพักใหญ่พักเดียวที่ได้เลขเดียวนะสำหรับการที่จะจับสลากสําหรับหมายเลขบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยแหละค่ะคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เป็นผู้ขึ้นไปจับสลากเองได้หมายเลขเจ็ดอย่างที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยแหละค่ะจากที่ดูบรรยากาศสดๆเมื่อวานนะกองเชียร์ข้างนอกนี่คือเคกันเลยนะหลังจากที่ได้หมายเลขเจ็ดเนี่ยแหละค่ะแม่เดินยืดตัวตึงไปเลยนะฮะหลังจากที่ได้ทราบหมายเลขแล้วก็ทาสัญลักษณ ด้วยหมายเลขเจ็ดใช้นิ้วทําง่ายนะฮะหมายเลขเจ็ดทำนิง่ายนะครับก็น่าจะหาเสียง่ายสําหรับภูมิใจไทยนอกจากนี้พรรคอื่นๆนะครับคุณผู้ชมในส่วนของเสรีรวมไทยนะฮะก็เดินทางมาที่สาราการกรุงเทพมหานครเหมือนกัน นี่ฮะตัวแทนของศิลปิไทยเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทล่ะค่ะหน้าพักขึ้นมาจับสลากเองได้หมายเลข25่สิบนะคะที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้ใช่แล้วก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของการที่มีกองเชียร์มาข้างนอกก็ลุ้นกันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพักเล็กๆมักจะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะเป็นเลขเดี่ยวช่วงนี้เนี่ยพักใหญ่ๆที่เป็นที่จับตาก็จะได้เป็นเลขสองหลักซะส่วนใหญ่นะครับก็ติดตามกันนะฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้มีบรรยากาศของพักอื่นๆไร่เดียงมานะครับ เหลือจากในส่วนของภูมิใจไทยเสรีร o มไทยแล้วมีาทยี่ไทยสร้างไทยกันบ้างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะผู้ชมก็ขึ้นไปบนเวทีจับเบอร์นะฮะนี่คือบรรยากาศ ช่วงของการลุ้นว่าจะได้เบอร์อะไรนะครับได้หมายเลข32ค่ะสำหรับ<อ>ไทยสร้างไทยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ขึ้นมาจับด้วยตัวเองหลายคนเนี่ยจับตาไปที่น้องจินนี่ยศสุดามากับคุณแม่ด้วยเขาก็เลยมีการแซวว่าเป็นพักแม่ยายอยาก<อ>เลือกพักแม่ยายจังเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะครับก็ประกาศเป็นทางรอดก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่า17ปีที่ผ่านมามประเทศไทยก็วนอยู่อย่างนี้แหละเรื่องของความขัดแย้งไม่หมดไม่สิ้นสักทีไทยสร้างไทย ขอเป็นทางรอดให้กับประเทศไทยเมื่อวานนี้ได้เบอร์32นะครับทัดมาอีกหนึ่งพักนะฮะพักสีฟ้าอย่างประชาธิปัตย์ะครับมเมื่อวานนี้คุณจุรินทรักษณะวิสิทธิ์ขึ้นไปจับเบอร์ เดี๋ยวดูกันว่ได้เบอร์อะไรนะครับในฐานะหัวหน้าพักก็ขึ้นไปจับหมายเลขด้วยตัวเองเป็นพักที่อยู่กับประเทศไทยมายาวนานหลายสิบปีทีเดียวนะคะสําหรับหมายเลขที่ประชาธิปัตย์ได้คือ26ค่ะ <5 S 1> อันนี้ก็เป็นหมายเลขที่สําหรับบัญชีรายชื่อนะหมายเลข26ของทางประชาธิปัตย์นะคะครับเมื่อวานนี้คนที่ติดตามถ่ายทอดสดอยู่ก็ต้องบอกว่าให้กําลังใจน้องสองคนน่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกกตน่าจะเมื่อยนะยืนมากกว่า1ชั่วโมงครับใช่ก็รุนกันว่าน้องๆเนี่ยจะเหนื่อยหรือเปล่าแต่สุดท้ายบรรยากาศต่างๆก็ผ่านไปได้ด้วย นะคุณผู้ชมจากพักประชาธิปัตย์ไลไปที่พักชาติพัฒนากล้าครับแน่นอนตัวแทนของพักชาติพัฒนากล้าสูงเด่นเป็นสงค่ะก็มาจับฉลากหมายเลขบัญชีรดยชื่อด้วยตัวเองนะคะสําหรับชาติพัฒนากล้าหมายเลขที่ได้สองหลักเหมือนกันค่ะเป็นหมายเลข14นะคะสําหรับชาติพัฒนากล้าค่ะอ่าแล้วก็ชื่อใกล้เคียงกันนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งพัก พักสีชมพูอย่างพักชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้คุณท็อปบราวฒิศิลปะอาชาเดินทางมาด้วยตนเองก็มาจับเบอร์เช่นกันนะคราวอันนี้ก็เตรียมที่จะเปิดลูกบอลหมายเลขแล้วนะคะว่าได้พักอะไรได้หมายเลข18ค่ะสำหรับชาติไทยพัฒนานะคะว้าวไทยแลนด์กับหมายเลข18แบบบัญชีรายชื่อคะ่ะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่การจับเบอร์นะฮะก็เป็นคิวของพักก้าวไกลพักก้าวไกลก็เดินทางมา โดยคุณพิธาลิมเจริญรัตวันนี้มาในเสื้อของเสื้อยืดสุดท,ทับสักหน่อยแล้วก็จับเบอร์หลังจากนั้นก็ได้เบอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ที่ อยากจะได้นะฮะก็ไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนแหละครับคุณทีมหมายเลข31ค่ะจากทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าได้ชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็มีเขาบอกว่าพรรพักเบอร์หมายเลข3ชู3นิ้วมา,าเป็นที่1นั่นเองนะคะอ,อ่าก็เป็นการที่จะเขาเรียกว่าหมายเลขที่ได้สอดคล้องยังไงก็มีการพูดถึงกันด้วยนะคะสื่อมวลชนก็ถามว่าจะหาเสียงยากไหมเนี่ยนะคุณพิทาก็บอกว่าไม่ยากหรอกนะฮะก็มีการพูดคุยกับประชาชนสื่อสารให้เข้าใจโดยเฉพาะโลโก้ของพรรค ไปถึงหมายเลขของพักที่ได้จากการจับสลากนะครับถัดมาครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งพักที่ก็รอกันอยู่เหมือนกันพักเพื่อไทยเ<อ>มื่อวานนี้ในแพทย์ชนน่านสีแก้วนะหัวหน้าพักจับสลากด้วยตนเองใ<ช>ปรากฏว่านะคุณผู้ชมได้ <29 S 1> เบอร์29ิ29ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ก็เป็นแลนสไลด์คิดใหญ่ทำเป็นหมายเรียก29จากทางพักเพื่อไทยสำหรับแบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะขึ้นมาจับสลากด,ด้วยตัวเองสำหรับคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักคเนี่ยแหละค่ะแม่บรรยากาศต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับและอีกหนึ่งพักการเมืองเมื่อวันนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ใครจะขึ้นจับท้ายที่สุดแล้วพักพลังประชารัฐนะครับ ในส่วนของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะเดิน,ดนทางทมาจับด้วยตนเองเดินคล่องทีเดียวนะคะดูแล้วค่อนข้างที่จะแข็งแรงทีเดียวละค่ะเดินขึ้นบันไดามาจับด้วยตัวเองสําหรับพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้หมายเลข37ค่ะอค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งพักการเมืองรวมไทยสร้างชาติ เมื่อวานนี้คนก็จะรุนเหมือนกันว่าเอพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเองหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคาหัวนหน้า,นาพ,พักนะครับโดนไปถึงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอของ <12 S 1> พรรคสุไทร้สังชาติด,ด้วยค่ะได้หมายเลข22ก็ชูสู้สองมือไปเลยนะคะสําหรับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะอ่านี่คือบรรยากาศเราได้เดียงให้ผู้ชมได้เห็นนะครับทุกพรรคการเมืองที่ไปจับเบอร์เมื่อวานนี้จับสลากเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับทุกพักหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการหาเสียงนะฮะ คุณผู้ชมไปดูภาพรวมทั้งหมดการจับสลากเมื่อวานนี้มองเห็นใช่ไหมครับ ก็จะมีพักกันเมืองต่างๆเมื่อวานนี้มา49พักนะฮะมาจับสลากเพื่อได้เบอร์บัญชีรายชื่อแหละครับแล้วก็มีพักที่เรียกว่าเป็นพักใหญ่ที่เป็นที่จับตาเนี่ยก็มีการแล่เรียงตัวเลขอย่างที่เราได้พาไปดูเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีการพูดถึงในหลายๆพักไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยเบอร์เจ็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เราได้เห็นกันนอกจากนี้ก็เขามีการถามว่าพักไหนได้หมายเลขเก้าเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าพักที่ได้เลขสวยๆเนี่ยอาจจะเป็นพักเล็กๆอย่างพัก ที่ได้หมายเลขหนึ่งเนี่ยคือพักใหม่ไม่ใช่พักที่เป็นพักตั้งขึ้นใหม่แต่ชื่อพักใหม่เลยนะคะแล้วก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขพักที่ได้หมายเลข9้าชื่อพักพลังแต่ว่าเป็นพลังอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้ทางพักเขามาสาเสียงนะหัวหน้าพักพลังหลังจากที่ทราบว่าตัวเองได้หมายเลขเก้าทำแบบนี้เลยฮะดีใจดีใจมากนะครับถือว่าจะไปหาเสียงได้ง่ายนี่คือภาพรวมของพักทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมทีมงานขึ้นหน้าจอ พักที่ประชาชนให้ความสนใจสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการจับสลากเมื่อวานนี้ก็จะเห็นกันยกตัวอย่างหน้าจออยู่ในขณะนี้นเพื่อไทย29 9ไกร31<ช>นะพลังประชาลัฐ37 วรมไทยร <ม S 2> สร้าง,<ท>งชาติ22อามสิบองสามส32ใช่ค่ะ,ะ,ะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ22ภูมิใจไทยเป็นพักเดียวพักใหญ่พักเดียวที่ได้หมายเลขตัวเดียวก็คือเลข7ค่ะส่วนประชาธิปัตย์36อ่าอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขที่ได้อยู่ที่26นะแล้วก็อีกพักหนึ่งคือเพื่อไทย29ค่ะ แล้วก็มีการพูดถึงพักที่อาจจะเป็นที่สนใจไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นพักประชาชาติหมายเลข11แล้วก็ทางไทยสีวิไลัย42ไทยพักดี21และ,อ,ะอีกพักหนึ่งค่ะก็คือพักเปลี่ยนของคุณน็อตกองสลากได้หมายเลข20นะคะ,ะตัวเลขเยอะนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะจําได้พักการเมืองที่ตนเองอยากจะไปออกคะแนนเสียงให้ ไม่จะเป็นบัตรสสแบบแบ่งเขตและบัตรสสแบบบัญชีรายชื่อดูสักนิดหนึ่งบางพื้นที่เนี่ยตัวเลขไม่เหมือนกันนะฮะในการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะครับ